ี้นะคะมาเจอกับใครไม่ติดแต่ซาติสนะคะพี่เราถ่ายฝั่งนั้นหรอฝั่งนั้นเราไม่สวยนะเอาใหม่หนึ่งซ้ำสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับใครไม่ติดแต่ซาติสนะคะไม่ได้ถ่ายสกรีนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับใครไม่ติดแต่ซาติสนะคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนทุกคนจะสังเกตแล้วว่าช่วงเนี้ยห้องซาติสมันมีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นก็คือไม่ได้แต่งหน้าอย่างเดียวอาจจะมีคอนเทนต์นู่นคอนเทนต์นี่คอนเทนต์นั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรียนจบเป็นทางการแล้วก็บ้านใกล้เสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปดูโฮมทัวร์ของเราด้วยไม่เกี่ยวกับคลิปนี้เลยนะแต่ไทยอินคลิปตัวเองอีกหนึ่งก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปสุ่มเครื่องสำอางมาแต่งหน้านั่นเองนะคะซึ่งเราให้เพื่อนจัดมาให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าจะรู้ก่อนว่ามีเครื่องสำอางอะไรบ้างเพราะว่าจำไม่ได้เลยว่าตัวเองมีเครื่องสำอางอะไรบ้างเครื่องก็อาจจะแกงกันบ้างก็อาจจะมีสิ่งแปลกๆบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสุ่มนะคะมีชาเลนจ์ก็คือหยิบมาได้แค่8ชิ้นนะคะหยิบอะไรได้ก็แต่งแค่นั้นอันนี้เราลองรองพื้นกับคอนซีลเลอร์มาก่อนแล้วนะเพราะว่ามีสีเดียวกันทุกอันเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเถอะวันนี้จะแต่งหน้าเป็นไงวะเนี่ยมาค่ะคุณเนยฉันจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วมีอะไรบ้างก็ไม่รู้หยิบมาแล้วหนึ่งคืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรโว้ยมันต้องเป็นมาซาร่าแน่เลยไม่รู้หยิบมาแล้วหนึ่งอันหนึ่งต่อไปนะคะเอาอายแชโดว์ซะหน่อยอ่ะอันนี้ผ้าเหล็กคุณมากโดนแกงแน่แน่อันนี้สองมันทำไมไม่มีสีดีๆอะทำไมเนี่ยอ่ะอันนี้อันที่สามนะคะอันนี้อันที่สี่คนเงียบมากยังเงียบแบบนี้อันนี้สี่แล้วใช่ไหมอันนี้ห้าโทรถูกไหมเนี่ยเนี่ยไรอันนี้หกอันนี้เจ็ดอุ้ยอันสุดท้ายแล้วนี่ว่ะเอาแล้วเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้แปดค่ะโอเคครบแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงคำแปลกๆเอาโอเคเปิดตาเลยไหมโอ้โหมีสิปกติมาถามจริงเฮ้ยถือว่าครบอยู่นะว่าบาปอ่ะอันนี้นะคะ8อันก็อายแชโดว์นะคะเป็นอายแชโดว์ของแม็กที่4ก็คือเป็นนี้นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราหยิบมานะคะอันที่2คือที่ปัดแก้มที่ปัดแก้มดูซิจะเข้ากับสีอายแชโดว์หรือเปล่าสีแดง แกงต่อไปอันนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของอิลามาสก้านะคะสีทองไม่เข้ากันเลยอะสีสันกับสีทองมันไม่ควรอยู่ด้วยกันปะมาต่อไปที่เข่งคิ้วของเจ้านางเบอร์02นะคะแล้วก็อายไลเนอร์อายไลเนอร์สีส้มของ Fenty Beauty ค่ะต่อไปโหอันนี้ก็คือหยิบมา2อันด้วยเนาะเป็น NYX นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนอายไลเนอร์สีอะคือหยิบอะไรมาแต่อายแชโดว์เนี่ยอันนี้เป็นอายแชโดว์แบบแท่งนะคะของ Village Eleven Factory มาเริ่มแต่งกันเถอะไม่มีลิปสติกต้องอะแดปต์แล้วแหละอย่างนี้ได้ทำได้โอ้ตายละแล้วก็มาหยิบลิปสติกมาเลยเนาะโอเคทุกคนไปแต่งกันเถอะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะ จากการเขียนคิ้วก่อนละกันที่เขียนคิ้วของเจ้านางนะจ๊ะเขียนคิ้ว402ก็ถือว่าเป็นที่เขียนคิ้วที่แบบว่าสีเนี่ยตรงกับผมอยู่นะว่าแบบโอเคค่ะนี้เราก็ใช้เวลาเครื่องสำอาง1ชิ้นต่อไปเราต้องมาตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็มีสีพวกนี้นะคะจะทาสีอะไรดีสีเหลืองดีกว่าฉันว่าสีเหลืองอ่ะจะรอดจริงๆตาสีเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทุกคนสามารถแต่งได้นะคะ ใครจะแต่งวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าแบบ everyday look นะคะ everyday look ของใครเนี่ยของเราสีเหลืองเนี่ยเลิศจะตายเห็นไหมนี่เราก็ลงสีเหลืองไปที่ใต้ตาด้วยแล้วนี่ไม่มีมาสคาร่าทำไงแล้วไงเอาเท่าที่มีแหละมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นมาสคาร่าได้เลยจ้ะจุดนี้ต่อไปเอาสีส้มแล้วกันกรุบๆเพราะว่ามีอายไลเนอร์สีส้มเดี๋ยวเอามาแบบแมตช์ๆกันลงไปที่ปลายตานะคะเนี่ยสวยเห็นไหมตาล่างด้วยไหนๆก็ได้อันนี้มาแล้วก็ใช้ซะหน่อยลงไปที่ที่ไหนดีกลางตาแล้วกันอะมันมาใต้ตาสร้างดอลลี่อายกรุบ
แล้วก็กลางตาแบบนี้นะคะต่อไป2อันนี้เดี๋ยวเอาสีม่วงนี่ก่อนละกันเพราะจะทำยังไงมันส้มกับม่วงมันเข้ากันไหมเดี๋ยวเลือกเป็นฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งกลิตเตอร์แบบปังๆตอนนี้ก็คือไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่งไปมั่วมีสมาธิมากเลยนะกับการกรีดอายไลเนอร์เนี่ยต่อไปอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ก็คือสีส้มจ้าของ Fenty นะคะวันนี้ก็จะกรีดอายไลเนอร์ให้แบบไปถึงดาวอังคารนะคะนี่มันก็จะทำให้ขอบตาเราดูมีสีมากขึ้นแล้วก็ตาล่างด้วยนะจ๊ะจากนั้นเอาสีเขียวเนี่ยมาทาแบบกรุบๆตรงอายไลเนอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะประมาณหางตาอะไรอย่างงี้เก๋อยู่นะได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้ลงใต้ตาซะหน่อยเหมือนกรีดอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าลงมาด้านล่างเดี๋ยวมันก็จะแฟนซีไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ในเมื่อสีที่หยิบมามันมีความธรรมชาติอยู่แล้วอะอ่ะกรีดอายไลเนอร์ล่างด้วยอ่ะเป็นไงล่ะปัดแก้มก่อนดีกว่าแก้มก็คือสีแดงแดงลิปนะคะซึ่งเราจะปัดตรงจมูกนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้แปรงนะคะเราไม่มีลิปเราก็เอาสิ่งที่เรียกว่าที่ปัดแก้มนี่แหละมาใช้แปรงทาแตะสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็ลงไปที่ใต้ปากเอาสีเหลืองมาแต้มตรงจมูกด้วยนะคะมันก็จะได้เป็นแบบว่าแดงๆอมส้มๆเหลืองๆต่อไปเอาไฮไลท์นะคะมาทาจมูกหนกกงหนกแก้มหรืออะไรให้เล่นบ้างจริงๆนี่ใช้ครบแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มันยังไม่สุดเราต้องไปต่อ okay. ขนตาเนี่ยเราไม่มีแล้วก็อายแชโดว์สีมาทาซะใช้อายแชโดว์สีอะไรดีเราจะเอาอายแชโดว์สีส้มนะคะมาปัดขนตาเราเราสุกมันไม่มีอะไรจะเสียเพราะฉะนั้นเราจะเติมสีม่วงลงไปค่ะทุกคนการแต่งหน้าคือศิลปะค่ะทุกคนไม่มีถูกไม่มีผิดเฮ้ยสวยนะเนี่ยดูดิไล่สีสวยนะพอยังอ่ะทุกคนคิดว่าควรพอไหมคะฉันคิดว่าควรพอไปมัดผมที่คิดว่าน่าจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้ดีขึ้นเลยทุกคนกำลังคิดว่าจะเติมแก้มสีเหลืองอีกนิดนึงเพื่อเป็นการไล่สีคนดูคืออุทานในใจนะว่ายังไม่พออีกเหรอเดี๋ยวเราจะเติมแก้มสีเหลืองค่ะทุกคนจุดนี้นี่เราก็จะเอาสีแดงมาทาตรงไรผมในนี้มันก็ประหลาดแล้วมันก็เอาทั้งประหลาดให้หมดเลยตอนนี้คนดูบอกว่าหยุดก่อนไม่หยุดจะคอนทัวร์หน้าด้วยสีแดงใครจะทำไมไปลงสีม่วงซะหน่อยเอาม่วงหน่อยสีม่วงเนี่ยเราก็มาคอนทัวร์นะคะใครจะทำไมเ
คทุกคนลุคที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ดูเอาบันเทิงนะคะทุกคนก็จะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่ออดทุกคนเราจะให้ทุกคนโหวตนะคะว่าทุกคนคิดว่าลุคนี้เนี่ยควรตั้งชื่อลุคว่าอะไรดีแล้วมันเหมือนอะไรทุกคนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วถ้าใครอยากให้เราทำอีกเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกได้ซึ่งจริงคลิปนี้มันเกิดขึ้นไวมากคิดเมื่อวานเราก็ถ่ายวันนี้เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงตลกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือแต่งหน้าสวยมากจริงใช่ปะสวยดูดิเป็นลุคที่แบบหมาเห็นหมาก็ต้องเห่าทุกคนพูดเลยโอเคทุกคนไปละไปลบหน้าก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย